ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญทางสมาคมอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,000 คนจัดงานคืนสู่เย้า134ปีโรงเรียนอัสสัมชัญหรือ Homecoming Day 134ปีกราบครูกอดเพื่อนไม่ลืมเลือนอัสสัมชัญประจำปี2562โดยภายในงานได้มีการแสดงแปลอักษรปูมอัสสัมชัญด้วยฝีมือของศิษย์ปัจจุบันร่วมกับอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆและครูอาวุโสกว่า 1,500 คนเพื่อเล่าเรื่องราวของโรงเรียนอัสสัมชัญในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอัสสัมชนิกดีเด่นประจำปี2561จำนวน15ท่านอีกด้วยโรงเรียนของท่านมีคุณอุปกรณ์อันยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะคุณพ่อกลมเบบราเดอร์ฮีแลผู้แต่งดำรงศึกษาให้กับพวกเรานะครับจนพวกเรานะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้ดีจนถึงทุกวันนี้รางวัลดีเด่นเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเกียรตินะครับเพราะว่าศิษย์จะดีได้ก็ต้องมีครูดีครับฉะนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญก็มีครูที่ดีทุ่มเทสอนด้วยใจมาตลอดระยะเวลาเป็นร้อยปีครับนอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนการแสดงหุ่นยนต์โรบอทและดาวเทียมกระป๋องรวมถึงผลงานทางวิชาการที่รับรางวัลชนะเลิศของศิษย์ปัจจุบันสำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญก่อตั้งโดยบาทหลวงเอมิลออกัสกอลัมเบหรือคุณพ่อกอลัมเบชาวฝรั่งเศสเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2428รวมทั้งสิ้น134ปี